เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพมหานครนายกันกิจคันธชัยเลขาธิการพรรคไทยสมาร์ทได้กล่าวเปิดตัวและประวัตินายกิตติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ทพร้อมประวัติประสบการณ์และความสามารถแสดงวิสัยทัศน์แผนนโยบายในการขับเคลื่อนพรรคได้เปิดตัวแถลงนโยบายเศรษฐกิจพรรคโดยนายประวิตรเรืองสิริกุลชัยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสมาร์ทแนวนโยบายไทยแลนด์ 5.5นำพาไทยสู่สังคมอุลตร้าสมาร์ททำไมถึงเป็นไทยแลนด์ 5.5 นะครับทางพรรคเราก็เลยคิดว่าเราก้าวไปอีกครึ่งก้าวดีไหมกลายเป็นไทยแลนด์ 5.5 ครับดีไหมครับงานแถลงข่าวและเปิดตัวพรรคในครั้งนี้ประกอบด้วยนายกิตติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพรรคนายเอกศักดิ์เมืองแก้วรองหัวหน้าพรรคนายกันกิจคันธชัยเลขาธิการพรรคนายประวิตรเรืองสิริกุลชัยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพร้อมด้วยทีมงานอีกจำนวนหนึ่งด้วยความตั้งใจพรรคไทยสมาร์ทนำโดยนายเกียรติภูมิสิริพันธ์เข้ามาอาสาทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและมุ่งหวังพัฒนาประเทศไทยด้วยความจริงใจโดยเฉพาะการดำรงชีวิตทุกครัวเรือนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้แทนการกู้หนี้ยืมสินจุดเด่นผลักดันเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาช่วยประชาชนผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แก้วิกฤตน้ำมันแพงพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวแถลงนโยบายเศรษฐกิจพรรคโดยนายประวิตรเรืองสิริกุลชัยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสมาร์ทแนวนโยบายไทยแลนด์ 5.5 นำพาไทยสู่สังคมอุลตร้าสมาร์ทช่วยให้คนไทยมีรายได้ปลดหนี้หายจนไม่สร้างภาระหนี้ให้คนรุ่นหลังพรรคไทยสมาร์ทมีบัญญัติ10ประการพร้อมเป็นพรรคการเมืองที่ฉีกแนวจากพรรคการเมืองในอดีตผลักดันเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกช่วยให้คนไทยมีรายได้ปลดหนี้หายจนสร้างรายได้ให้ประเทศไม่สร้างภาระหนี้ให้คนรุ่นหลังพร้อมยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและยึดมั่นในธรรมาภิบาลจริยธรรมและมีการตรวจสอบการทำงานปลดหนี้มีรายได้หายจนนะครับแอปพลิเคชันเทคโนโลยีต่างๆจะถูกนำเข้ามาใช้ในการนำไปบริการประชาชนสำคัญที่สุดก็คือข้าราชการทุกหน่วยจะต้องบริการด้วยรอยยิ้มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสผมได้ประกาศเปิดตัวพรรควันที่23เมษาเป็นพรรคใหญ่ครับเราจะส่งผู้สมัครส.ส.ครบ400เขตทั่วประเทศแต่ว่าเราได้ทำการตั้งสาขาภาคโดยภาคเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกภาคกลางอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและภาคใต้อยู่ที่จังหวัดสตูลครับเราตั้งใจว่าเราจะสร้างเมืองนะครับประชาชนที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าไฟครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่ดีสุดคือโซล่าน้ำมันแพงทำไงครับเปลี่ยนเป็น EV นะครับก็คือไม่ต้องใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าเราจะมีนโยบายปลดหนี้นะครับเราจะทำให้เห็นจริงให้เห็นโครงการจริงนะครับสามารถพิสูจน์ได้คนรุ่นใหม่นี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าพรรคเราเป็นพรรคที่นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาใช้นะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดมีความอ่านมีความเรียนรู้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยได้ไวสามารถที่จะพัฒนาประเทศได้นะครับส่วนคนรุ่นกลางนะครับคนรุ่นอายุ30ถึง50ถึง60เนี่ยก็เป็นผู้มีประสบการณ์นะครับก็ยังสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้นะครับเรามีเว็บพรรคไทยสมาร์ทนะครับและเรารับสมัครสมาชิกนะครับทั่วประเทศนะครับเราจะทำเพื่อประชาชนทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นเราเวลคัมทุกคนครับ